ทางการไทยจับผู้ออกแรงงานลาวจำนวนประมาณ160ปลายคนในเขตนครหลวงบางกอกย้อนบ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องและมาญาติเวียกเฮ็ดงานทำของคนไทยโดยเปิดห้างขายเครื่องและห้างอาหารข้างทางซึ่งเป็นอาชีพสงวนให้แก่คนไทยเท่านั้นตามความเว้าของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานในนครหลวงบางกอกประเทศไทยที่ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่4ตุลานี้ว่าถ้าเป็นคนต่างด้าวจะทำงานต้องมีใบอนุญาตพอมีใบอนุญาตก็ทำงานได้เฉพาะที่ท่านว่าถ้าเป็นคนต่างด้าวเฮ็ดเวียกต้องมีใบอนุญาตพอมีใบอนุญาตก็เฮ็ดเวียกได้เท่าที่ให้เฮ็ดเขาก็เฮ็ดไปนอกเหนือจากสิทธิ์อีกก็ผิดก็ปรับเสียค่าปรับไหมแล้วก็ส่งกลับบทกำหนดโทษเขากำหนดไว้แนวนั้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กรมแรงงานกระทรวงแรงงานของไทยก็ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่าผู้ออกแรงงานลาวทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่สำนักงานกวดขนเข้าเมืองที่บางกอกโดยผู้ออกแรงงานลาวทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแรงงานซึ่งมีบทลงโทษปรับใหม่แต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทและจะถูกพิจารณาส่งกลับคืนประเทศทั้งหมดเราจะส่งต่อให้ตม.ค่ะและตม.ก็ดำเนินการส่งกลับประเทศค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ท่านว่าเฮาจะส่งให้ตม.แล้วตม.ก็ดำเนินการส่งกลับประเทศแบบนี้มันบ่ได้ต้องส่งกลับมันเป็นกฎหมายการจัดการการเฮ็ดเวียกคนต่างด้าวจังใดก็ต้องส่งกลับอิงตามรายงานสำนักงานบริหารผู้ออกแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานของไทยรายงานประจำเดือนสิงหาคม2019นี้ได้ระบุว่าผู้ออกแรงงานลาวเดินทางข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยอย่างน้อย 200,000 คนในจำนวนนี้แยกออกเป็นผู้ออกแรงงานที่เข้ามาเฮ็ดเวียกแบบ Work Permit จำนวนประมาณ 170,000 ปลายคนตามบทบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลลาวโดยกงและผู้ออกแรงงานลาวที่ถือบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกชั่วคราวระยะ3เดือนหา6เดือนจำนวน 57,000 ปลายคน